เอาละครับกระทีผมมาพบกันแล้วผมให้รับมิจ่ายระบบขัดรอกพอสปอนนะผมวันนี้เป็นตอนที่1679ถึงตอนที่1680นะครับผมเอาละครับเพื่อนกับเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีกว่าครับนาโรควัตถุโบราณถึงแม้ว่าที่อย่างนี้จะกลายเป็นทรัพย์พลาพังไปแล้วแต่มันก็ยังคงลงเรือทรัพยากรอยู่มากมาเรนดี้เทียนจะทำการรวบรวมทรัพยากรเหล่านี้ทันทีต้องบอกเลยว่าถึงแม้ทรัพยากรเราดีแต่ค่อนข้างหายากเล็กน้อยแต่คุณภาพของมันนั้นมีระดับสูงไปอย่างมากและในช่วงเวลาสั้นๆเย่เทียนได้ทำการรวบรวมทรัพยากรได้เพียงพอสำหรับการครอบแน่นหน้ากากฮารอกขึ้นมาอีกครั้งแดนเดเทียนจะทำการครอบแน่นหน้ากากฮารอกอีก2ร่างขึ้นมาส่วนสำหรับร่างกากฮารอกอีกหนึ่งตนนั้นมันยังคงทำการซ่อนตัวอยู่ในโลกภายนอกเพราะเขาเกรงว่าเขานั้นจะไม่สามารถเดินทางออกไปได้และร่างกายฮารอกของเขาก็คงจะถูกกักขังอยู่ในที่แห่งนี้เพราะท้ายสุดแล้วร่างกายฮารอกที่ในโลกภายนอกนั้นไม่ได้มีทรัพยากรลงเรืออยู่ดังนั้นไม่มีทางที่มันจะสามารถครอบแน่นร่างกายฮารอกอื่นขึ้นมาได้และในวันนี้เย่เทียนก็ได้พบกับซากศพวันนั้นเป็นซากศพของมามนัดแนวเคนิรานซึ่งซากศพดังกล่าวเป็นผู้จริงที่สวมชุดเกราะต่อสู้แต่ชุดเกราะอันนี้ดูเหมือนจะถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากจุดแตกหักของบานก็เต็มไปด้วยออร่าแห่งความป่าซึ่งมันไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้และมันก็มีตับตามากกว่า3นิ้วอยู่บนร่างกายของเธอซึ่งดูเหมือนว่าเธอนั้นจะถูกแทงด้วยดาบดังกล่าวแต่นี่เป็นเพียงบาดแผลเพียงแค่เปรียบเพลินเท่านั้นจากการสำรวจของสัมประสิทธิ์ของเย่เทียจะเห็นได้ชัดว่าทุกอนุภาพในร่างกายของเธอนั้นได้สูญเสียพลังแห่งเต็มลงไปแล้วและภายในอนุภาพต่างๆก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวิธีแห่งดาบและจะเห็นได้ชัดว่ามันมาจากผู้ตนที่ทำการฝึกฝนวิธีแห่งดาบที่สปาร์ตังมันนั้นจะต้องเป็นพลังของรักษานิรันดร์ที่สามารถลบล้างเต็มลงออกไปได้อะไรการก่อนนั้นจะคงพบว่าซากศพดังกล่าวนั้นมีความพิเศษอยู่เล็กน้อยแม้ว่าอีกฝ่ายนั้นจะตกตายไปแล้วแต่ร่องรอยของการบ่มเพาะอีกฝ่ายนั้นยังสามารถมองเห็นได้จากซากศพบางทีถ้าหากเป็นผู้ตนคนอื่นในอพยพนิรันดร์พวกเขาคงจะไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ดังกล่าวของซากศพตัวนี้ได้แต่เย่เทียนสามารถทำได้เราซากศพตัวนี้ได้ทำการรวมกฎเกณฑ์นิรันดร์กำเนิดเข้ากับเจริญดวงได้แรงและเย่เทียนเองก็ทำการรวมมันได้เช่นกันเดทั้งเขาจะสามารถสัมผัสถึงเหมือนได้และเมื่อพิจารณาจากออร่าที่ได้รอดออกมาจากซากศพนี่เป็นเพียงซากศพของจะพัดเงาเขตผู้จงโคบันเท่านั้นแต่มันผู้นี้ก็สามารถตอบรู้จำนวนของตัวเองเข้ากับกฎเกณฑ์นิรันดรกำเนิดได้แรงจะเห็นได้ชัดว่าระบบกระเพาะของเทินดานไม่ได้เป็นระบบกระเพาะของทะเลตะกุมเนอร์และดินแดนมิติในเบตาแต่มันเป็นระบบกระเพาะที่อยู่เบื้องหลังของซากปรักพังของหอคอยตำนานทั้งที่ในระบบกระเพาะอันดานพูดตัวแนวเพียงนิรันดรคึงคาดคงจะสามารถทำการรอมจะดำรงให้เข้ากับกฎเกณฑ์นิรันดรกำเนิดได้ดังนักเอาเกณฑ์นิรันดรหลายตนจึงได้มีทักษะจะดำรงนิรันดรซากศพเหล่านี้มีค่าเป็นอย่างมากสำหรับเราเราสามารถใช้มันเพื่อทำการศึกษาได้อย่างรอบคอบซึ่งมันจะช่วยเหลือเราได้เป็นอย่างมากในการรอมรองเจริญดงให้เข้ากับกฎเกณฑ์นิรันดรกำเนิดเย่เทียนได้คิดกับตัวเองดังนั้นเขาจะทำการเก็บซากศพอันนี้ออกไปแต่น่าเสียดายที่เธอไม่ได้มีทรัพยากรใดตายภายในร่างกายของเธอเลยมันแน่นอนเจอแล้วว่าหลังจากที่เธอถูกสังหารโรคทรัพยากรในร่างกายของเธอก็คงจะถูกเก็บเกี่ยวไปแล้วและในวันต่อมาเย่เทียนก็ได้พบเห็นซากศพบางตนภายในรกวัตถุโบราณแห่งนี้ซึ่งพวกมันทั้งหมดนั้นแต่ก็เป็นขอบเขตนิรันดร์และจะมีร่องรอยออร่าของการดำรงเจริญดงและกฎเกณฑ์นิรันดรกำเนิดบนร่างกายของพวกมันอีกด้วยแทนที่เทียนจะทำการเก็บซากศพเหล่านี้ออกไปทั้งหมดเทียนได้ทำการค้นหามาเป็นเวลานานภายในโลกวัตถุโบราณแห่งนี้แต่เขาไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตในขอบเขตนิรันดร์แม้แต่คนเดียวแต่มันก็ยังมีสิ่งมีชีวิตบางตนอาศัยอยู่เพียงแต่พวกมันนั้นเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตในขอบเขตนิรันดร์เพียงขั้นเท่านั้นแต่ก็ได้เสียดายที่พวกมันติดอยู่ในโลกวัตถุโบราณแห่งนี้จึงทำให้พวกมันไม่สามารถยกระดับต่อไปได้และด้วยเหตุนี้เองพวกมันจึงไม่สามารถยกระดับเข้าสู่เขตนิรันดร์ได้เช่นกันและแล้วในสุดในวันนี้เย่เทียนก็เดินทางมาถึงศูนย์กลางของโลกวัตถุโบราณ
เราได้พบเห็นกับซากปรักหักพังมากมายอยู่ในที่แห่งนี้และการต่อสู้ในที่แห่งนี้ดูเหมือนจะน่าสังเวชไปอย่างมากเย่เทียนรู้สึกได้ถึงออร่ามากมายที่ทำให้หัวใจของเขานั้นสั่นไหวและเขาก็ไม่กล้าที่เขาใกล้ออร่าเหล่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นยังมีเศษซากศพมากมายของขอบเขตนิรันดร์อย่างเช่นนิ้วและแขนและภายใต้การวิวัฒนาการอันยาวนานของพวกมันเศษซากชิ้นส่วนเหล่านี้ก็ได้สูญเสียความเป็นแก่นของพวกมันไปแต่พวกมันก็ไม่ใช่ซากศพที่สมบูรณ์อีกต่อไปเดนพวกมันจึงได้กลายสภาพเป็นสมบัติแทนยกตัวอย่างเช่นภูเขาลูกหนึ่งมันนั้นประกอบไปด้วยกระดูกมากมายต้องบอกแต่ว่าเนื่องจากแนวเขตนิรันดร์มากมายอยู่ในที่แห่งนี้ทรัพยากรที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้จึงเดินสมบูรณ์ไปอย่างมากแดนเต้เทียนจะทำการรวบรวมทรัพยากรอยู่ในที่แห่งนี้และหลังจากที่ผ่านไปบรันดาเย่เทียนก็ได้ทำการรวบรวมทรัพยากรทั้งหมดที่เขาสามารถรวบรวมได้ในที่แห่งนี้ซึ่งมันถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวที่เยี่ยมเช่นกันหลังจากนั้นเย่เทียนก็เริ่มทำการผจญภัยเข้าไปในส่วนลึกของซากปรักพังของสนามรบดังกล่าวซึ่งสิ่งที่เขาต้องการที่สุดนั้นก็คือมอโตและแม้แต่มอโตที่ระดับต่ำที่สุดก็ยังสามารถให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆแก่เขาได้อย่างน้อยมันก็สามารถเป็นเบต้าในการศึกษาเป็นบรันดาแต่อะไรก็ตามมันมีออร่าที่น่าสะพรึงกว่ามากมายอยู่ในที่แห่งนี้และร่องรอยออร่าบางจากก็สามารถจะบ่งดูได้เป็นเวลาหลายล้านปีนี้ราวซึ่งมันสามารถสังหารเย่เทียนได้ในอันทีและตามการคาดเดาของเย่เทียนผู้ตนที่ทิ้งร่องรอยอันน่าสะพรึงกว่าดังกล่าวจะต้องมีระดับที่เหนือกว่าจ่าพัฒน์ตำนานแต่แน่นอนแต่แน่นอนว่าเย่เทียนไม่ได้มีเวลาในการศึกษามันอยู่ในที่แห่งนี้อย่างช้าเขานั้นได้ปล่อยให้ดาคาร็อกของเขาเดินทางเข้าไปในห้องเปล่าที่แตสตาเพื่อเดินทางเข้าไปในส่วนลึกของสนามรบดังกล่าวในที่นี้เขาได้เห็นเศษเสี้ยวของห้องป่าและเศษเสี้ยววิหารจำนวนไปทั่วซึ่งมันทำให้เขานั้นรู้สึกใจสั่นไปอย่างมากและในกระดานหานเย่เทียนก็ทำการกระตุ้นพลังงานของเขาจากแนวเส้นไหมเด็กๆที่รอยอยู่ในห้องป่าก็ได้พุ่งตรงเข้ามาในร่างกายของเย่เทียนและในช่วงเวลาถัดไปร่างกายของคนเย่เทียนก็ได้สลายหายตัวไปอย่างง่ายดายและมันเป็นการแสดงตัวที่ไม่ได้มีการต่อต้านใดๆณด้านนอกของซากปรักพังของสนามรบดังกล่าวเย่เทียนสามารถสัมผัสได้ว่าร่างกายของเขานั้นตกตายเป็นที่ระบายแรงดังนั้นเขาจะทำการครอบในร่างกายของเขาขึ้นมาใหม่และปล่อยให้มันนั้นเดินทางเข้าไปในซากปรักพังของสนามรบอีกครั้งและด้วยวิธีนี้เย่เทียนได้พยายามครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ว่าเขาจะล้มเหลวแรงค่ะแต่เขายังคงเข้าไปในส่วนลึกภายในซากปรักพังของสนามรบอยู่ดีณที่ในซากแห่งในซากปรักพังของสนามรบมันมีกลุ่มก้อนพลังงานชนิดหนึ่งกำลังรออยู่ในห้องป่าและกลุ่มก้อนพลังงานด่านก็มีลักษณะคล้ายกับลูกปืนห้องป่าแต่อะไรก็ตามลูกปืนห้องป่าด่านก็ได้รับความเสียหายรุนแรงเช่นกันมันยังมีลูกปืนห้องป่าลงเรือจูอย่างนั้นเลยเย่เทียนรู้สึกตื่นเต้นแม้ว่าลูกปืนห้องป่าด่านจะทลายไปแค่ไหนแล้วแต่มันก็ยังมีพลังงานในเล็กน้อยรองเรือจูซึ่งหมายความว่ามันนั้นเป็นสมบัติที่ดีเรือนเย่เทียนจะทำการเกี่ยวบานแต่เรื่องจะเดินทางกลับไปยังที่ทันเดอร์เพราะเขาเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ลูกปืนห้องเปล่าส่วนหายไปหลังจากนั้นไม่นานร่างกายของเขาเย่เทียนก็เดินทางกลับมาหลังจากนั้นเย่เทียนก็ได้ทำการรักษาสถิตภาพภายในห้องเปล่าแห่งนี้จากนั้นเขาก็ทำการค่อยๆเปิดรูปปืนห้องเปล่าขึ้นมาตุ้มความว่างเปล่าที่แตกหักชิ้นเล็กๆปรากฏขึ้นในการรับรู้ของเย่ทีแต่ความว่างเปล่าที่แตกหักนี้ดูเหมือนจะถูกทำลายเมื่อไหร่ก็ตามแต่ด้วยความเดือดสูงสุดของเย่ทีเขาก็ได้ทำการเก็บเกี่ยวสมบัติทั้งหมดที่อยู่ในความว่างเปล่าที่แตกหักนี้ซึ่งทุกปอนมิติดังกล่าวที่รับผลกระทบจากพลังงานของเย่ทีก่อนได้แต่สลายในทันทีมันมีสมบัติอยู่มากมายเย่เทียนกล่าวมาด้วยความดีใจแต่เห็นชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติตั้งเติมของผู้ชนะสงครามเขาได้ทิ้งลูกบอลมิติเนียวไปเพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับข่าวนี่ควรจะเป็นสมบัติของจักรพรรดิอมตะที่พวกมันนั้นเป็นสมบัติใดครับสำหรับพวกข่าวแต่สำหรับเย่เทียนแลสมบัติเหล่านี้มีค่ามากเกินไปมันนั้นเพียงพอที่จะทำให้มูลค่าสุทธิของสมบัติคนเย่เทียนเพิ่มขึ้นมาไปอย่างมากแต่สิ่งที่ทำให้เทียนสนใจจริงๆก็คือมันนั้นยังมีมอโตกและทักษะมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้มีค่าสำหรับเย่เทียนมากกว่าเย่เทียนได้ทำการยอมรับมอโตกเหล่านี้และเรียกตัวทักษะทุกชนิดจากนั้นเย่เทียนก็ได้รับรู้ข้อมูลมากมายดินแดนแห่งความเงียบงันมอตกและทักษะเหล่านี้ขอนั้นสามารถระบุได้ว่าจากพัดอัมบตาพุ่นนี้เดินทางมาจากสถานที่ที่เรียกว่าดินแดนแห่งความเงียบงันซึ่งมีอารมณ์ที่สูงไปอย่างมากว่าพวกเขานั้นจะเป็นเจ้าของโลกวัตถุโบราณแห่งนี้นอกจากนี้เย่เทียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเพาะของอีกฝ่ายอีกด้วยซึ่งมันค่อนข้างแตกต่างจากคาเรตต้องกำเนิด
ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากอีกฝ่ายหมายถึงกฎเกณฑ์นิรันดร์ถึงฆ่าพวกเขาสามารถทำการรอมรวมจะดำรงให้เข้ากับกฎเกณฑ์นิรันดร์กุมเดิมและหลังจากทำการรอมรวมมันจนถึงระดับที่หนึ่งพวกเขาจะสามารถยกระดับเข้าสู่กฎเกณฑ์นิรันดร์ได้แต่พวกเขาทำการจัดเปลี่ยนกฎเกณฑ์นิรันดร์ออกเป็น5ประเภทตามระดับของการรอมรวมจะดำรงขอบเขตจะดำรงผู้ทรงโคพานขอบเขตจะดำรงอมตะขอบเขตจะดำรงในตำดาซึ่งถ้าหากพวกเขาต้องการฝึกฝนจนเข้าสู่ขอบเขตจะดำรงในตำดาพวกเขาจะต้องทำให้อนุภาพในร่างกายทั้งหมดกลายเป็นอนุภาพปกติแต่อนุภาพทุกอนุภาพนั้นจะต้องมีพลังงานของจะดำรงที่รอมรวมเข้ากับกฎเกณฑ์นิรันดร์กำเนิดในดินแดนมิติเดเบราหลังจากที่เจริญดวงในร่างกายได้รับกำลังรวมจนถึงระดับ 100% พวกเขาจึงสามารถเข้าสู่ขอบเขตจากพระจำนันได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเป็นขอบเขตนิรันดร์ในดินแดนแห่งความเงียบงันถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะกลายเป็นขอบเขตจากพระจำนันพวกเขาจะต้องทำการรอมรวมจะดำรงให้เข้ากับกฎเกณฑ์นิรันดร์กำเนิดสมบูรณ์ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวนั้นยากไปอย่างมากข้าไม่คาดหวังเลยว่าเมื่อมาถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทางกำหนดพอพวกเขานั้นยังคงทำการเดินตามวิธีของตัวเองและหลังจากที่เส้นทางของพวกเขานั้นไปถึงขอบเขตจากพระธรรมดาพวกเขาคงจะทำการเดินต่อไปในเส้นทางของตัวเองและด้วยวิธีนี้พวกเขาทุกคนก็จะมีระดับที่เหมือนกันในระดับดาพัฒนาตำดาซึ่งข้อแตกต่างเพียงเดียวก็คือพวกเขามีวิธีการในการรองรองจะดำรงให้เข้ากับร่างกายแต่ดินแดนมิติระเบิดานดานไม่ได้มีวิธีการในการรองรองจะดำรงให้เข้ากับกฎเกณฑ์นิรันดร์กำเนิดและในเวลานี้เย่เทียนก็รับมรดกให้รับมาอีกตู้โดยทั้งเขาจึงพยายามที่จะรองรองจะดำรงของเขาให้เข้ากับกฎเกณฑ์นิรันดร์กำเนิดซึ่งที่รับอันนี้ได้ถูกเรียกว่าเทคนิครับเชิญชูแต่อะไรก็ตามหลังจากที่ร่างกายคาร์ล็อกของเขาที่ในดินแดนมิติเบราทำการถึงผลบาดเขาเนี่ยก็ได้ค้นพบว่าเทคนิครับนี้ได้ประโยชน์ทนายนันเดเสียนก็สามารถเข้าใจอะไรบางอย่างได้มันคือโรคที่จะต่างกันดังนั้นเลยเย่เทียนได้ทำการคุ้นคิดในด้านคอเรตต้องกำหนดนานแต่หากพวกเขาต้องการรอมรวมจะดำรงให้เข้ากับกฎเกณฑ์นิรันดร์โดยใช้วิธีขอดินแดนแห่งความเงียบงันมันไม่มีฐานที่สามารถทำได้เพราะดินแดนความเงียบงันนานมันดูห่างไกลจากคอเรตต้องกำหนดมากเกินไปและมันก็เป็นเรื่องยากเช่นกันสำหรับดินแดนแห่งความเงียบงันที่จะสามารถรอมรวมร่างกายและจะดำรงให้เข้ากันได้นี่ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ของสวรรค์เดโรดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้จะดำรงในร่างกายของเราเพื่อทำการรอมรวมรูดทางให้กลายเป็นกฎเกณฑ์นิรันดร์เสียก่อนจากนั้นก็ใช้พลังงานของจะดำรงและกฎเกณฑ์นิรันดร์กำเนิดเพื่อทำการรอมรวมพวกมันในการยกระดับกลายเป็นจ่าพระธรรมนาเย่เทียนได้ทำการคุ้นคิดกับตัวเองในเหตุการณ์ครั้งนี้แม้ว่าการเกี่ยวของเย่เทียนนั้นจะไม่สูงมากนะแต่เขาก็ได้พบเส้นทางที่ถูกต้องและในปีต่อมาเย่เทียนก็ยังคงทำการค้นหาสมบัติในซากปรักหักของสนามรบและในขณะเดียวกันร่างกายคาร์ล็อกอื่นๆที่อยู่ในที่แห่งนี้ก็ได้ลองทำความเข้าใจและทำการฝึกฝนแต่เย่เทียนได้รับสิ่งดีๆมากมายมากขึ้นเรื่อยๆและบางสิ่งบางอย่างนั้นก็เป็นการรอมรวมระหว่างเจดมโนและกฎเกณฑ์นิรันดร์กำเนิดในช่วงพริบตา 1,000 ปีนิรันดร์ก็ได้ผ่านไปในวันนี้อวชนดาฟ้อดงตาได้ทำการแจ้งข้อมูลให้เทียนทราบว่าขอนั้นกำลังจะทำการโจมตีเกณฑ์นิรันดร์และขอให้เทียนนั้นทำการสังเกตดูข่าวในสุดอวชนนักดาฟ้อดงตาก็ทำการเรียกยกระดับแล้วอย่างนั้นเลยในตอนที่เทียนได้พบกับอวชนดาฟ้อดงตาครั้งแรกการรอมรวมเจดมโนในร่างกายของเขาหนักอยู่ใกล้เคียงกับระดับ 10% แล้วแต่ตอนนี้เขาก็ได้มาถึงระดับ 10% เป็นที่สบายแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการอยู่ในขอบเขตสูงสุดกระดิกเก้าอีกต่อไปเขาเลือกที่จะโจมตีขอบเขตนิรันดร์แต่เมื่อประชาชนนับตาพ่อดงตาได้ยกระดับไปถึงขอบเขตนิรันดร์เท่านั้นความแข็งแกร่งของเขานั้นก็จะไปถึงระดับจักรพรรดิอมตะแต่เมื่อเขากลายเป็นจักรพรรดิอมตะเขานั้นก็จะมีสิทธิ์ได้รับทรัพยากรมากมายแม้ว่าการรอมรวมเจริญดงให้ร่างกายในขอบเขตสูงสุดกระดิกเก้านั้นแต่ง่ายมากกว่าแต่ถ้าหากพวกเขาไม่มีโอกาสอื่นๆความเร็วของมันก็จะช้าไปอย่างมากแรงยิ่งไปกว่านานสิ่งมีชีวิตในแดนมิติเดเบตาถ้าหากพวกมันจะคงอยู่ในขอบเขตสูงสุดคริก้าพวกมันก็จะมีอายุขัยที่จำกัดดังนั้นจึงเป็นเดเบตาที่ประชาชนนักตาพ่อดงตาจะอยู่ในขอบเขตสูงสุดคริก้าตลอดเบตาสถานที่ที่นักตาพ่อดงตาเลือกที่จะยกระดับก็คือวิหารบาจีเขาได้ทำการเชื้อเชิญผู้ตนอื่นมากมายมาทำการสังเกตดูข่าวรวมถึงจาพัดในหลายคนในขอบเขตผู้ดงโคบันอีกตู้ณวิหารบาจีสมาชิกแนวเขตนิรันดร์ได้เดินทางมาที่วิหารบาจี
พื่อรอดูการยกระดับของออปชันนักดาบพ่อดวงตาและใช้เวลาเพียงไม่นานกระแสน้ำบนขนาดใหญ่รอบรอบวิหารบาจีก็เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์นิรันดร์กำเนิดซึ่งมันกำลังรังไรเข้าสู่ร่างกายของประชาชนนักดาบพ่อดวงตาและรวมรวมเข้ากับร่างกายของเขาซึ่งการรวมรวมกฎเกณฑ์นิรันดร์กำเนิดแต่ร่างกายนั้นเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการกลายเป็นขอบเขตนิรันดร์ขอบเขตทรงสุขดิก้าสามารถรวมรวมร่างกายได้อย่างง่ายดายด้วยกฎเกณฑ์นิรันดร์กำเนิดดังนั้นประชาชนนักดาบพ่อดวงตาจึงใช้เวลาไม่นานมากนักในการยกระดับกลายเป็นขอบเขตนิรันดร์และเข้าสู่ขอบเขตอมตะข้ามผ่านขอบเขตผู้ตรงโผผ่านภายในการยกระดับเพียงแค่ครั้งเดียวตุ้มดาบขนาดดักได้ทำการปกคลุมมิติไอเบราทั้งโบสซึ่งมันได้ปรากฏขึ้นในดินแดนมิติไอเบราแห่งนี้และพื้นที่ว่างเปล่าโดยรอบมันนั้นเป็นภาพฉายการกำเนิดของผู้หญิงแก่งและดาบกล่าวว่ามือเพียงข้างเดียวของบาทสามารถครอบคลุมดินแดนมิติไอเบราแห่งนี้ได้และร่างที่แก่งอันนี้ก็คือประชาชนนักดาบพ่อดองดาวนั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพพลังงานในการยกระดับของเขาเท่านั้นในดินแดนมิติไอเบรามันมีสิ่งที่จะมองบ้างที่ไม่กล้าจ้องมองโดยตรงไปยังภาพฉายพลังงานของจ่าพัฒนักดาบพ่อดองดาวเพราะถ้าหากใครกล้าจ้องมองมันโดยตรงร่างกายและจิตอย่างพวกเขาจะถูกแช่แข็งมีเพียงขอบเขตสูงสุดก็ได้แปดเท่านั้นที่กล้าทำการจ้องมองมันโดยตรงหลังจากนั้นไม่นานการยกระดับของจ่าพัฒพ่อดองดาวก็ได้เสร็จสมบูรณ์จางไปทางกาและในขณะนี้เสียงของจ่าพัฒดาบพ่อดองดาวก็ได้ดังขึ้นมาทุกท่านกรุณาเข้ามาได้อย่าแต่ในไม่สาพูดตอนทุกคนก็ได้เห็นนักดาบพ่อดองตาในเวลานี้ออร่าของเขาหนานไม่สามารถจับจังได้อย่างเต็มที่ดังนั้นจะมีเรื่องรอยออร่าในอวเคตอมตาได้ดูดรอดออกมาซึ่งมันทำให้เกิดการกดดันข้างจัดสำหรับขอบเขตสูงสุดขั้นที่8แต่แม้แต่เย่เทียนเองก็รู้สึกถึงความกดดันเล็กน้อยจากพัดแนวเขตอมตะขอบเขตสูงสุดขั้นที่8หลายคนได้ทำการจ้องมองไปที่จากพัดตาพ่อดองตาด้วยความรู้สึกอิจฉาไปอย่างมากในดินแดนมิติเวลาทั้งหมดนั้นมันมีจากพัดอมตะน้อยเกินไปและจากพัดตาพ่อดองตาก็ได้มาถึงระดับนี้เป็นที่ต่อไปแล้วซึ่งแปลว่าเขานั้นได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของดินแดนมิติเวลาคาราบัตจากพัดตาพ่อดองตาขอบเขตสูงสุดขั้นที่8ได้กล่าวมาด้วยคำพูดโปรเพราะไม่ว่าจะเป็นกรณีตาจักรพรรดิตาพ่อดงตาก็ไม่ใช่ขอบเขตนิรันดร์ขึ้นขั้นที่ต่อไปแต่เขานั้นเป็นจักรพรรดินิรันดร์และยังเป็นจักรพรรดิในขอบเขตอมตะอีกด้วยดังนั้นดอกเบนเดทีคนอื่นๆจึงไม่กล้าดูหมิ่นจักรพรรดิตาพ่อดงดาวเตอในวันนี้ข้าจะทำการเทศนาเกี่ยวกับขอบเขตอมตะและหลังจากที่ข้าทำการเทศนาจบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะไม่ใช่สมาชิกของวิหารบาจีอีกต่อไปจักรพรรดิตาพ่อดงดาวได้กล่าวออกมานี่เป็นเรื่องปกติเพราะเดิมทีวิหารบาจิแห่งนี้ก็เป็นกอรังสำหรับขอบเขตสูงสุดข้อที่8หรือขอบเขตสูงสุดข้อที่9และเมื่อพวกเขาจกกระดับเข้าสู่ขอบเขตนิรันดร์แล้วพวกเขานั้นจะต้องออกจากวิหารบาจินี่ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ถูกตั้งไว้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ทำการห้ามปากจักรพรรดิตาเฝ้าดองตาจากนั้นจักรพรรดิตาเฝ้าดองตาก็ได้ทำการบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองและยังได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวมากมายเช่นการเข้าสู่ขอบเขตนิรันดร์การเข้าสู่ขอบเขตสูงสุดข้อที่9ซึ่งการที่ชนะในครั้งนี้ใช้เวลา 100,000 ปีกว่าที่มันจะสิ้นสุดตรงหลังจากนั้นจักรพรรดิตาเฝ้าดองตาก็ทำการพูดคุยกับเย่เทียนเป็นการส่วนตัวประชาชนแห่งกฎวิธีข้านั้นเก่งกว่าท่านคงจะสามารถรวมเจริญดวงในร่างกายได้เกิน 10% มานานมากแล้วแล้วเมื่อไหร่ท่านจะทำการโจมตีเขตนิรันดร์จ่าพัฒตาพ่อดองดาวได้ทำการกล่าวถามด้วยความสงสัยเดียวก่อข้านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตของฮาเรตต์คุมเดอร์ซึ่งไม่ได้มีเขียมกัดของอายุไขแต่นั้นข้าถึงมาได้รีบรอเย่เทียนได้กล่าวมาด้วยรอยจิ้มถูกต้องจ่าพัฒตาพ่อดองดาวได้พยักหน้าเห็นตู้แต่เขายังคงทำการกล่าวเตือนแต่อย่างไรก็ตามคุณนั้นไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในขอบเขตสูงสุดข้อที่9ในเกินไปประชาชนแห่งกลวิธีหลังจากที่คุณกลายเป็นขอบเขตนิรันดร์ขอบเขตอมตะเท่านั้นที่ทำให้ความแข็งของคุณแข็งแกร่งขึ้นคุณจะสามารถได้รับโอกาสมายิ่งขึ้นถ้าหากคุณยังเป็นขอบเขตสูงสุดข้อที่9คุณนั้นจะไม่มีความแข็งมากพอดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่คุณจะสามารถได้รับผลประโยชน์มากมายในดินแดนมิติเวลาแห่งนี้ข้าเข้าใจแล้วเย่เทียนพยักหน้าตอบครับจักรพรรดิตาพ่อดวงตาเราได้ทำการยกระดับเข้าสู่เขตนิรันดร์เป็นที่ต่อไปแล้วดังนั้นดินแดนมิติเวลาแห่งนี้มันจะมีเพียงแต่ข้าคนเดียวที่เหนือขอบเขตสูงสุดขริก้าเย่เทียนได้ทำการพึมพำออกมาในขณะนี้ความแข็งแกร่งของเขานั้นใกล้ถึงระดับเยี่ยมกัดแล้ว
แต่เขาก็ได้รับผลประโยชน์มากมายมาจากทรัพยากรของสนามรบภายในดินแดนแห่งความเงียบงันเขานั้นได้รับมรดกมากมายและยังได้รับเทเนตราที่สามารถเพิ่มระดับของเจมดงได้ซึ่งมันพิชนะใครขึ้นกับเทเนตราโรคหันเจมดงและอาจจะดีกว่าเทเนตราโรคหันเจมดงด้วยสารซึ่งมันจะทำให้เยี่ยเทียนนั้นสามารถถูกฝนเทเนตราโรคเจมดงได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและมันจะทำให้ความแข็งของเขาเนี่ยเพิ่มระดับมากขึ้นเช่นกันนอกจากนี้เยี่ยเทียนได้พบสมบัติบางอย่างที่สามารถขัดเกลาเจมดงของเขาได้อย่างรวดเร็วและในตอนนี้เจ้เทียนก็ทำการเปิดโรคเจมดงไว้มากกว่า 50,000 แห่งแล้วและโรคเจมดงเราดีก็ได้ถูกรวมเข้ากับกฎเกณฑ์นิรันดร์กำเนิดไปยิ่งขึ้นและแล้วในสุดการรวมเจมดงของเขาและร่างกายก็มาถึงขอบเขต 30% ไม่เพียงเท่านั้นเย่เทียนยังได้สร้างทักษะเจมดงนิรันดร์ในระดับตำนานขึ้นมาซึ่งมันได้เพิ่มความแข็งของเขาไปอย่างมากและไม่เพียงเท่านั้นพลังงานนิรันดร์ถึงขั้นของเย่ทีก็ได้ถูกเวียดอัดจนถึงระดับเกียมกัดภายในปัจจุบันเขาได้ทำการเวียดมันไปเกือบ300ครั้งหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปีความแข็งแกร่งของเย่เทียนก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและมันเกือบจะแน่นิ่งและยิ่งไปกว่านั้นในตอนนี้การไล่ล่าสัตว์ทางห้องปอนนั้นมันไปเร่งยากไปอย่างมากสำหรับเย่ทีเพราะท้ายที่สุดแล้วเย่เทียนจริงได้ทำการตัดสินตายที่จะจกระดับเข้าสู่เขตนิรันดร์ก่อนเอาถึงจะสามารถทำการคัดรอบร่างกายของสัตว์ตายห้องเป่าต้ามันจะเป็นง่ายมากยิ่งกว่าที่เขาจะทำการไล่ล่าสังหารสัตว์ท้ายต่อไปแม้ว่าหลังจากที่เขาทำการจกระดับเข้าสู่ขอบเขตจักรพรรดิอมตะแล้วมันจะมีความยากมากยิ่งขึ้นในการรวมร่างกายและเจมดงของเขาเข้าด้วยกันแต่อย่างน้อยเขาก็มีสิ้นส่วนของสไตล์ของเปล่ามากมายดังนั้นความเร็วในการฝึกฝนของเขาจะต้องรวดเร็วจากนี้รอเดือนเย่เทียนจึงไม่ทำการดังเรอีกต่อไปร่างดักคนเย่เทียนได้ทำการตุกตาภายในฮาเรตกุมเนอและไม่ได้ทำการแจ้งเตือนให้ใครทราบณปีดังฮับในความมืดเย่เทียนทำการเลือกพื้นที่นี้เพื่อทำการยกระดับเพราะเมื่อเขาทำการยกระดับเสร็จสิ้นพื้นที่ทางฮับเป็นความมืดแห่งนี้ก็อาจจะเกิดการแปลงอีกครั้งซึ่งมานั้นจะเหนือกว่าโรคนิรันดร์และในระหว่างการยกระดับเย่เทียนก็ยังคงทำการจัดวางรูปแบบให้คนอยู่ดีเพื่อมาให้ผู้ตนคนอื่นนานสามารถมองเห็นการยกระดับของเขาได้โดยตรงหลังจากนั้นเย่เทียนก็ได้ทำการยกระดับตุ้มภายใต้การควบคุมของเย่ทีกฎเกณฑ์นิรันดร์กำเนิดอันไร้เกียมกาเริ่มทำการรวมรวมเข้ากับร่างกายของเย่ทีทุกๆอนุภาคในร่างกายของเขาค่อยๆรวมรวมเข้ากับกฎเกณฑ์นิรันดร์กำเนิดและในขณะเดียวกันแรงพลังงานอันไร้เกียมกาก็ได้หลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของเย่ทีซึ่งมันช่วยให้เขานั้นสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพขั้นตอนสุดท้ายได้สำเร็จออร่าของเย่เทียนได้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่น่ากลัวโดยแพร่กระจายไปรอบทางพีระฮับและคอมบูหรือแม้แต่ดินแดนอาหารไกลรอบรอบและในขณะนี้เย่เทียนดูเหมือนจะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่พร้อมจะทำลายโรคในรันตะบนบ้าหรือแม้แต่กฎเกณฑ์ต้องกำหนดทั้งบทของทะเลต้องกำเนิดก็ดูเหมือนจะสามารถสัมผัสถึงการดำเนินตัวที่น่าสะพรึงกลัวแต่พวกมันไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงเพราะมันมีความลึกลับอยู่ในที่แห่งนั้นหลังจากที่ผ่านไปประมาณนานร่างกายคนเย่ทีก็ได้เสียสิ้นการยกระดับขั้นสุดท้ายและร่างกายด้วยกฎเกณฑ์นิรันดร์กำเนิดของเขาก็ได้ถูกรวมรวมเข้าด้วยกันสมบูรณ์เขาจะสามารถใช้กฎเกณฑ์นิรันดร์กำเนิดได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในอนาคตและกระจายตีใดๆจะเป็นกระจายตีที่รวมรวมพลังกฎเกณฑ์ต้องกำหนดเอาไว้และไม่เพียงเท่านั้นเนื่องจากเขาทำการรวมรวมเจนัมโดและร่างกายของตัวเองให้มีระดับที่มากกว่า 30% ความแข็งแกร่งของเย่เทียนจึงได้พุ่งสูงขึ้นไปอย่างมากเช่นกันในตอนนี้เย่เทียนไม่เพียงแต่จะสามารถก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมตะได้เท่านั้นแต่ยังอยู่ในขอบเขตที่สปอร์ตรังในขอบเขตอมตะอีกตู้ตามระดับการรวมรวมเจนดงให้ร่างกายการรวมรวม 10% นั้นถือว่าเป็นขอบเขตอมตะที่เพิ่งจากยกระดับซึ่งพวกเขาจะถูกเรียกว่าขอบเขตอมตะขั้น1และในขณะที่การรวมรวม 90% นั้นก็คือขอบเขตอมตะขั้น9เดนันเดเทนตอนนี้จึงเป็นขอบเขตอมตะขั้น3แต่ถ้าหากนับรวมทักษะเจนดงนิรันดร์ในตำนานและทักษะนิรันดร์ในตำนานอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากความแข็งแกร่งของเขาหนักน่าจะแข็งแกร่งมากกว่าขอบเขตอมตะขั้นที่4หรือขอบเขตอมตะขั้นที่5ด้วย3เอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อกันในพรุ่งนี้ครับเมื่อเหตุการณ์ขั้นต่อไปนั้นจะเป็นอะไรกันแน่นะครับผมเอาละครับถ้าพักกันใดขออภัยนะครับอย่าลืมกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเลยนะครับของครับ